ท้ายที่ข่าวนี้ครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับจาก Facebook ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่3จังหวัดตรังครับเขาเผยแพร่ข้อมูลน่าตกใจนะครับเขาบอกว่าในการศึกษาไมโครพลาสติกในกระเพาะปลาทูฮะเขาเอาปลาทูเนี่ยมาตรวจสอบนะว่าในท้องของมันเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างปรากฏว่าเขาเอาปลาทูที่อยู่บริเวณเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังไปเก็บตัวอย่างมานะครับไปเก็บตัวอย่างมาจากท่าเรือที่หาดเจ้าไหมนี่แหละมาวิเคราะห์ว่ามีอะไรอยู่ในกระเพาะของมันบ้างปรากฏว่าเขาพบขยะประเภทไมโครพลาสติกหรือว่าพลาสติกขนาดเล็กนะฮะจากการกินอาหารของปลาทูนะฮะก็ปลาทูที่เขาเก็บมาเนี่ยมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณสัก66กรัมได้หรือประมาณสักไม่ถึงขีดอ่ะก็ตัวไม่ใหญ่มากตัวนิดเดียวตัวยังไม่ทันเอามาขายเราอ่ะนะครับแล้วก็ความยาวเฉลี่ยประมาณ17เซนติเมตรครับพบว่าในกระเพาะของปลาทูเนี่ยแทบทุกตัวมีไอ้ไมโครพลาสติกเนี่ยอยู่เฉลี่ยตัวละ78ชิ้นนะคือมีทุกตัวคือมันตอนมันเป็นลูกปลามันก็คงฮุบลูกอาหารของมันเล็กๆอ่ะมันก็กินหมดอ่ะมันก็เห็นในพลาสติกนี่เป็นอาหารไปแล้วทีนี้ก็เนี่ยแหละอย่างที่บอกนะฮะไอไมโครพลาสติก78ชิ้นที่ว่าก็ประกอบไปด้วยลักษณะที่เป็นเส้นใยนะฮะเส้นใยก็มีสีดำน้ำเงินแดงเขียวเป็นชิ้นๆก็มีทั้งดำขาวแดงน้ำตาลส้มฟ้าน้ำเงินและเหลืองและที่พบเยอะสุดก็คือแท่งสีดำและคริสเตอร์ครับพบมากที่สุดนะฮะก็คือชิ้นสีดำร้อยละ 33.96 ครับนี่ฮะประเด็นก็คือว่าคุณสาวลักษณ์ขาวแสงครับเป็นผู้ช่วยปฏิบัติการวิจัยศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่3จังหวัดตรังเขาบอกว่าที่เป็นประเด็นที่ทางเจ้าที่เขาห่วงก็คือว่ามันจะเพราะว่าปลาทูเนี่ยมันเป็นอาหารของมนุษย์ใช่ไหมฮะแล้วก็ยิ่งมันอยู่ในกระเพาะเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งอาหารพื้นบ้านของคนใต้ครับแกงไตปลาแกงไตปลาเขาใช้กระเพาะปลาทูนะฮะไปทำนะฮะแล้วก็ชาวใต้นิยมกินกันครับก็กินกับขนมจีนกินกับข้าวสวยอะไรก็แล้วแต่นี่ฮะอาจก็มันก็จะมีสิทธิ์ที่ไอไมโครพลาสติกเนี่ยมันจะเข้ามาในร่างกายมนุษย์ไงก็เข้าเลยครับไม่ใช่สัตว์ครับเพราะเป็นอาหารโดยตรงเลยนี่ฮะนี่นี่จะทำให้ยอดปลาทูไทยการกินปลาทูไทยตกลงไปเนี่ยน่ากลัวนะครับนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าปลาทูเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะแล้วก็ราคาอาจจะไม่ได้แพงมากเนี่ยนะแต่ว่าพอมันเกิดลักษณะนี้แล้วเนี่ยนะก็จะทำใหยอดขายปลาทูตกลงหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้ล่ะเขาก็รายงานเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับแต่ว่าปัญหาที่ทำให้เกิดอย่างนี้ขึ้นเนี่ยแน่นอนครับต้นเหตุก็คือทิ้งขยะในทะเลนี่แหละนะฮะนี่ครับนี่ฮะส่วนประเด็นที่ว่าจะทำให้คนตระหนกไม่ถึงขั้นไม่กล้ากินปลาทูหรือเปล่าเนี่ยครับเขาก็บอกว่าขยะเหล่านี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีแต่เฉพาะในปลาทูอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอาจจะมีในส่วนอื่นด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับความจริงว่าแน่นอนครับมีผลกระทบแน่นอนนะฮะสิ่งที่ทำได้ก็คืออย่าไปทิ้งขยะในทะเลเท่านั้นแหละฮะนี่ขยะทะเลนี่คนไปเพ่งเล็งที่นักท่องเที่ยวกันเยอะครับเอาเข้าจริงๆเนี่ยเรือประมงนี่ไม่ธรรมดานะครับเรือประมงนี่โอ้โหเป็นหมื่นเป็นแสนลำที่ทิ้งขยะนะอวนเก่าอะไรเก่าเนี่ยนั่นก็ทิ้งกันอ่ะใช่เรื่องเราเห็นไปทะเลเนี่ยเราจะเห็นซากอวนลอยมาติดตลอดแสดงว่าเขาทิ้งกันประจำนะครับก็ต้องปรับที่ตัวเองก่อนอ่ะชาวประมงกันนะก็เรียกว่าทุบบังข้าวตัวเองหรือเปล่าเป็นไปได้บางส่วนนะบางคนเนี่ยนะอ่ะ